สวัสดีค่ะวันนี้ป้ารองนะคะจะพามาดูต้นตะไคร้ที่ป้ารองปลูกไว้บนกองใบไม้นะคะกองใบไม้เสร็จแล้วเราก็ไปเอาดินหมักเรามากองทับบนใบไม้เลยค่ะแล้วก็ตะไคร้มาปลูกแล้วอีกอย่างก็เอาฟักทองค่ะฟักทองงอกแล้วนะคะฟักทองงอกแล้วนะคะมาอัปเดตให้ดูค่ะว่าเมื่อตอนปลูกตอนนั้นป้ารองปลูกงอกแล้วค่ะในส่วนของฟักทองเนาะฟักทองป้าจะทำแบบไหนในความรู้สึกของป้ารองมีความรู้สึกว่าแบบนี้ได้ผลจริงตะไคร้ก็ได้ฟักทองก็ได้นะคะแล้วเราก็จะเอาดินหมักมาให้เขาดูแลด้วยกันทั้งสองอย่างเลยนะคะฟักทองเป็นไม้เถาใช่ไหมคะเขาจะเลื้อยไปตามนู้นเลื้อยไปตามนู้นใช่ไหมคะเราวางแผนไว้ว่าต้นนี้จะให้เลื้อยไปทางนี้นะคะต้นนี้ให้เลื้อยมาด้านนี้แล้วก็ต้นนี้ให้เลื้อยไปด้านนู้นเนาะเขาก็จะคุมหญ้าไปด้วยแล้วเวลาเขาออกลูกหรือออกดอกออกใบเขาก็จะสะอาดสะอ้านโดยที่เราไม่ต้องไปหาอะไรมารองเขาเลยนะคะในส่วนของฟักทองนี่นะคะได้ผลจริงค่ะได้ผลจริงนะคะลองไปทำดูนะคะเดี๋ยวป้าก็จะพาไปดูอีกอย่างหนึ่งก็คือชะอมริดใบออกแล้วแตกยอดได้จริงแล้วก็สวยงามด้วยค่ะเห็นไหมคะไปทำดูนะคะว่าชะอมริดใบแล้วแตกยอดได้เยอะจริงๆค่ะไปเทียบกับที่เรายังไม่ได้ตัดริดใบออกนะคะไปเทียบดูเลยว่าเขาจะเป็นยังไงเขาก็ได้ยอดเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าช้าค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะได้ช้านะคะเขาได้ยอดเหมือนกันแต่ช้าสู้ที่เราริดใบออกนี่ค่ะใบเหลืองๆนี่ค่ะเราริดออกไปเลยนะคะแล้วเราก็จะได้รับประทานชะอมตลอดไปเลยจริงๆนะคะนี่อย่างหญ้าเราได้มาเราก็จะไม่ทิ้งไกลไปไหนก็จะมาวางเป็นแนวแถวแบบนี้แล้วเราก็จะหาเอาดินที่เราหมักแล้วค่ะมาวางบนนี้แล้วเราก็หาผักอะไรก็ได้ผักมาปลูกกระเพราโหระพาหรือว่าจะเป็นผักชีอะไรก็ได้นะคะแล้วเราก็จะทำเป็นแถวไปนู่นเลยเราก็จะได้ดูชะอมไปด้วยริดใบออกได้รับประทานชะอมได้รับประทานกระเพราโหระพาหรือมะเขือที่เราจะนำมาปลูกเราก็จะมาปลูกทุกอย่างที่เราชอบรับประทานนะคะในส่วนของป้ารองก็จะปลูกไปเรื่อยๆค่ะถ้าเรามีเวลาแต่ในเวลาของเราก็จะมาปลูกตอนเช้าๆนะจะได้ไม่ร้อนทำให้มีความสุขทำให้สนุกทำได้ค่ะป้ารองก็จะพามาดูนี่พริกกับป้ารองก็เพิ่งย้ายมาปลูกนะคะเพื่อจะให้เขาอยู่โซนเดียวกันแล้วเราเวลาเราเก็บเราก็จะเก็บได้ง่ายๆนะคะนี่ก็ใบโหระพานะคะส่วนตรงนู้นใบกะเพราพริกใบโหระพาตะไคร้เขาอยู่ด้วยกันได้ค่ะนี่ชะอมก็อยู่ด้วยกันได้แล้วก็เราก็จะเพิ่มเติมคือฟักทองนะคะแล้วส่วนที่มะเขืออยู่ด้านนี้กะเพราก็อยู่ด้านนี้ก็มีนะคะมะเขือยาวเราก็จะเอาไปไว้เกี่ยวไข่รับประทานกับน้ำพริกกะปิคือมีความสุขมากๆค่ะที่เราได้ลงมือทำเนาะปลูกได้หลายๆอย่างค่ะปลูกหลายๆอย่างนี่ก็คือใบแมงลักนะคะเวลาเราแกงเปิดเราจะได้ไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลเนาะเราก็มาปลูกไว้ให้หลายๆอย่างเลยเนาะเราก็จะมีมะเขือพวงมีปลูกไว้ในโซนเดียวกันเลยค่ะอย่างป้าก็จะปลูกเมื่อวานนี้ป้าได้มาเก็บมะเขือพวงไปแล้วนี่ก็กำลังออกดอกเดี๋ยวเราก็จะได้รับประทานเขาเช่นกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะคะที่ดูคลิปให้ป้ารองจนจบนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ